ไม่ว่าใครจะมีทรัพย์มากหรือทรัพย์น้อยก็ตามล้วนหามาด้วยความยากลำบากทั้งสิ้นแต่มันยากคนละแบบเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะลูกนะตั้งใจใสๆแล้วก็เราก็ต้องปลื้มด้วยวันนี้เป็นวันที่เราทอดกฐินบุญจะเกิดขึ้นต่อไปอีก7วันในเมืองมนุษย์สาธุที่บุญที่จะมาเชื่อมกันนะจ๊ะและหลังจากนั้นถ้าเรานึกเรื่อยๆบุญก็จะเกิดขึ้นอีกแต่ที่ใหญ่ๆก็วันนี้แล้วก็อีก7วันตั้งแต่ก่อนที่เราจะทอดกฐินบุญก็ทยอยมาแต่จะเต็มที่ในวันนี้แล้วก็อีก7วันนี้นะจ๊ะเพราะนั้น7วันนี้นับจากวันนี้ไปนะลูกนะเราก็ยังต้องรักษาใจของเรานี้ให้ใสๆให้ใจเราละเอียดให้ใจเราบริสุทธิ์ให้มีความปลื้มในมหาทานบารมีนี้นะจ๊ะบุญจะได้เกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปตลอดเลยเพราะนั้นให้เลื่อนความขุ่นมัวออกไปอีกนะลูกนะต้องให้มีแต่บุญญาธาตุที่บริสุทธิ์ล้วนๆเพราะว่ามันจะมีผลต่อการดึงดูดทรัพย์ภายนอกและภายในทั้งในปัจจุบันและในอนาคตถ้าใจเราใสใจเราบริสุทธิ์ใจเราปลื้มทรัพย์ทั้งภายนอกและภายในจะเกิดขึ้นกับเราอย่างง่ายๆสาธุเพราะฉะนั้น7วันนี้อย่าให้ใจขุ่นมัวอย่าให้ใจเศร้าหมองไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้ปล่อยวางไปก่อนนะลูกนะให้เลื่อนไปก่อนแล้วก็รักษาใจเราให้ใสให้บริสุทธิ์ให้ปลื้มขอย้ำอีกทีนะเจ้าว่าทรัพย์แม้ใครมีมากก็ตามมีน้อยก็ตามล้วนหามาด้วยความยากลำบากทั้งสิ้นแต่คนละแบบมันคือชีวิตของเรานะจ๊ะเพราะนั้นทำแล้วต้องให้ได้บุญเยอะๆกันทุกๆคนนะจ๊ะสาธุแล้วเมื่อเราเกิดมาสร้างบารมีแล้วนี่จะให้โอกาสดีๆผ่านไปนะลูกนะนอกจากเราจะทำบุญที่วัดใหญ่นี่นะวัดพระธรรมกายแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรพลาดโอกาสทำบุญกฐินวัดศูนย์สาขาทั่วโลกทั้งภายในและต่างประเทศนะจ๊ะก็เรามาร่วมกันอนุโมทนาบุญกันให้เก็บปัจจัยทายธรรมไว้เลยนะจ๊ะเรามาร่วมบุญในวันอาทิตย์ต้นเดือนธันวาคมอาทิตย์ต้นเดือนหน้าน้องแก้วสารพัดนึกสภาธรรมการสากลนี้นะจ๊ะได้ท่านเจ้าว่าศูนย์สาขาทั้งภายในและต่างประเทศจะเดินทางมาจากทั่วโลกมาร่วมบุญและอนุโมทนาบุญกันเพราะด้านให้ลูกทุกคนมาเอาบุญตรงนี้กันนะจ๊ะ